ผมว่าคุณประยุทธ์ออกไปทีเดียวเนี่ยพลังประชารัฐดูสดใสขึ้นใช่ดูอะไรปัญหาอะไรก็แก้ได้คือใช่ถ้าเกิดยิ่งออกไปจากรัฐบาลเลยไม่ต้องมาเล่นการเมืองเลยประเทศมันก็จะดีขึ้นนะฮะส่วนวาทะแห่งปีนะฮะเป็นของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะกล่าวนะครับระหว่างเป็นประธานเปิดนะครับการศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอนะฮะเมื่อวันที่9พฤศจิกายน65โดยวาทะที่ว่าคือเกลียดหรือไม่เกลียดก็ช่างคุณเถอะเพราะผมไม่รู้มันมีไม่รู้อยู่2อย่างฮะหนึ่งคือโง่ฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอบตัวบริหารจัดการบ้านเมืองดีไม่ดีไม่รู้ครับรู้แต่ว่าคนรอบข้างเลียยังไงก็ว่ากันไปตามนั้นครับกับอีกประเภทหนึ่งฮะมันคือวาทะของคนที่โทษนะครับก็ตายไปแล้วทางการเมืองกูตายแล้วก็ไม่รู้แล้วไงครับก็มีอยู่2อย่างเนี่ยครับน่าจะเป็นประการแรกนี่แหละนะฮะแต่มันไม่รู้ปกติไม่รู้นี่ต้องเป็นวาทะคุณแต่เท่าที่ทราบก็ดูรายการคืออยากจะเกลียดก็เกลียดไปผมไม่รู้เรื่องหรอกแต่เขาไม่ดูรายการเราหรอกดูไหมดูรอฮะเพราะว่าผมเข้าใจว่าเขาดูแต่ช่องโปรดเขาดูแล้วเขาจะได้แบบเลือดเดือดไงถ้าเขาดูรายการเราเขาก็คงรู้อ่ะครับรู้ว่าก็รู้ว่ามีคนเกลียดเขาอ๋อโอเคนะก็เลยบอกนี่ไงเกลียดหรือไม่เกลียดก็ช่างมันเถอะนะฮะนะครับแต่ว่าทางผู้จัดวาทะแห่งปีคัดเลือกเนี่ยนะเขาไม่ได้บอกนะฮะว่าเหตุผลคืออะไรถึงใช้คำนี้ใช่แต่มีคนเดือดนะครับมีคนเดือดแน่นอนจะบอกอยู่แล้วว่าจะไม่เดือดได้ยังไงแต่ว่าถ้าดูฉายารัฐบาลปีนี้กับฉายาของนายกรัฐมนตรีและคนในครม.เนี่ยก็ถือว่าจัดได้นะจัดหนักนะจัดหนักอยู่นะฮะโดยฉายาตัวรัฐบาลนะครับคือฉายาหน้ากากคนดีครับเสียอย่างเดียวคนดีควรมียอยักษ์กันละใช่มันจะได้ชัดเจนครับอันนี้ต้องใจด่าพรรคไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าโอ้โหฮะเราทราบกันอยู่แล้วฮะเดี๋ยวมาฮะครับนะครับหน้ากากคนดีมันมาจากหน้ากากอนามัยไงใช่ไหมนะฮะรัฐบาลที่มาช่วงโควิดไงนะครับแล้วก็สร้างภาพจำตลอดว่าเป็นคนดีใช่ไหมนโยบายทุกอย่างทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนนะครับแต่ว่าแหมมันก็มีข้อกังขาหลายอย่างนะครับก็จริงๆเขาวิพากษ์วิจารณ์แล้วครับว่าหลายนโยบายที่ทำไปเนี่ยนะที่อ้างว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำเพื่อบ้านเมืองเพื่อประชาชนนะแต่มีข้อกังขาตามเจตนาเช่นนโยบายกัญชาเนี่ยอวดอ้างทำเพื่อประชาชนแต่พอบังคับใช้เกิดผลกระทบจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์กลายเป็นปัญหาสังคมบานปลายนะครับรวมไปถึงนโยบายประชานิยมนะฮะที่ออกแนวหาเสียงทั้งเบ็ดทั้งปลาหรือประกาศแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีความคลุมเครือว่าประโยชน์ที่ได้นั้นเนี่ยเป็นของประชาชนหรือนักการเมืองกันแน่ประชาชนจึงเคลือบแคลงสงสัยนะฮะว่าภายใต้หน้ากากที่ประกาศไว้ว่าเป็นคนดีที่ว่าเนี่ยเป็นจริงหรือไม่นี่ตั้งคำถามใช่ไหมนี่พลเอกประยุทธ์ก็8เปื้อนเนี่ยก็พอจะรู้อยู่ใช่ไหมฮะว่า8นี่ก็คือ8ปีนะอันนี้เนี่ยเอาเฉพาะตัวรัฐบาลก่อนเนี่ยดูเหมือนจะโฟกัสไปที่ทั้งตัวนโยบายกัญชานโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งออกมาแค่บางมาตราแล้วก็เป็นมาตราที่ปะปะผูๆเรื่องระบบเลือกตั้งทั้งฉบับนี้ยังไม่ได้แก้เลยคือเขาโฟกัสไปที่นโยบายที่ผ่านมาก็พูดไปถึงตัวรัฐบาลหมดเลยส่วน8เปื้อนนี่ก็ล้อคำว่า8นะครับก็คือ8ปีเนาะนะครับสั่นคลอนภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ตลอดปีที่ผ่านๆมากลายเป็นข้อคอรหานะฮะความชอบธรรมในการเป็นนายกรัฐมนตรีถึงแม้จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแค่ 37-38 ประมาณนี้แล้วก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมักจะพูดเสมอนะฮะว่าไม่ยึดติดอำนาจทุกอย่างทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องนะแต่เมื่อปัญหาเนี่ยใต้พรมถูกขุดคุ้ยขึ้นมาก็ใกล้ตัวเกินกว่าจะปัดความเกี่ยวข้องได้ทั้งนโยบายประชานิยมทุนสีเทาสนับสนุนพรรคการเมืองหรือแม้แต่นักการเมืองใกล้ตัวทหารใกล้ชิดที่ไปนั่งอยู่ในบอร์ดบริษัทพลังงานแม้พิสูจน์กันทางกฎหมายไม่ได้แต่ก็ทำให้ถูกมองว่าไม่ได้สะอาดผุดผ่องอีกต่อไปนะครับเขาพูดด้วยแต่คือเอาว่าจริงๆนะพูดถึงรัฐบาลไอ้หน้ากากคนดี8เปื้อนก็รู้กันอยู่แล้วใช่นะก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเขาเล่นคำได้ดีนะใช่ผมชอบพลเอกประวิตรเนี่ยชอบมากเลยชอบมากของพลเอกประวิตรรองนายกลองได้ลอง38วันได้ทดลองการเป็นนายกนะก็เจ็บดีนะใช้คำว่ารองนายกใช่ใช่คิดได้นะแต่ที่ตลกที่สุดคืออะไรไหมผมชอบของคุณจุรินทร์นะครับประกันรายได้แต่ว่าเป็นนะประกันรายได้แบบประกันอะไรได้กราฟิกขึ้นไปทีได้ไหมนะฮะเมื่อสักครู่เนี้ยนะฮะของคุณจุรินทร์นะคุณจุรินทร์นี่ผมให้เด็ดสุดเลยผมให้อาจารย์วิโรจน์อ่านดีกว่านะฮะคุณจุรินทร์นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะบอกประกันรายได้นะไม่ใช่ประกันรายได้นะประกันรายได้นะฮะซึ่งเป็นนโยบายหาเสียงหลักนะฮะก็บอกว่าคุณจุรินทร์เนี่ยจัดหนักนโยบายนี้แทบไม่ได้โฟกัสงานอื่นข้าวของขึ้นราคาไม่หยุด แต่สินค้าเกษตรกลับต้องทุ่มเงินไปประกันอย่างต่อเนื่องจึงเกิดคำถามกับการแก้ปัญหารัฐบาลด้วยวิธีประกันรายได้ว่าถูกทางจริงหรือไม่นะฮะจริงๆผมไม่เอาประกันรายได้อะไรเนี่ยครับเอาเลยฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรผีไอ้พ่วงกู้กู้นี่มันต้องประยุทธ์ไอ้นี่ก็กู้ไงก็ด่าเขากู้แล้วถามว่าเวลาคุณทำประกันนี้คุณเอาเงินมาจากไหนใช่ไงคือแล้วมันไม่ได้อะไรงอกเงยเลยไม่ได้ประกันให้คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นเลยอยู่ไปวันๆหนึ่งก็เหมือนบอกประกันรายได้ผีไอ้พ่วงเลยนะผีไอ้พ่วงสั้นๆครับแต่ที่รับประกันได้คือร่วมรัฐบาลประยุทธ์แน่นอนอันนี้ประกันได้ถึงตายฮะเขาไม่มีทางไปแล้วผมว่าอนุทินนี่เบาไปป่ะไหนฮะอาจจะไม่นะภูมิใจดูดพูดแล้วดอยพูดแล้วดอยในความหมายมันคืออะไรก็คือไปดอยเข้ามาป่ะก็คือหมายก็ไปดูดเข้ามาไปเอาเข้ามาไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้คือผมไปถามเขาเหมือนกันแล้วก็ไอตัวของแต่ของคุณดอนเนี่ยรุ่นดอนเนี่ยผมชอบมากเลยใช่เลยใช่นะฮะเอเปกนะครับงานใหญ่ของประเทศนะฮะมีรัฐมนตรีรุ่นดอนผมว่าที่เป็นคือปากกันนั่นแหละคือพูดจาเลอะเทอะไปเรื่อยนะครับก็หลักๆก็โฟกัสไปที่ตัวเป็นเจ้าภาพเอเปกนะไม่ทำให้มีปัญหาตั้งแต่อีกคนที่ผมชอบเราไม่พูดถึงเลยพี่ชูใช่ไหมสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวเป็นอะไรฮะ power blank แต่เป็น blank แบบ blank แบบ b l a n k นะก็บอกวิกฤตพลังงานเป็นปัญหาหนักหนานะครับสำหรับคนไทยนะหลายมาตรการออกมาเข็นไม่ขาดสายนอกจากรัฐบาลจะมาอุดหนุนแล้วนะฮะก็ยังไม่เห็นว่าทำสิ่งไหนอย่างอื่นอย่างจริงจังยิ่งการล้วงกระเป๋านะครับเอกชนอย่างโรงกลั่นน้ำมันโครมครามอยู่พักใหญ่แล้วหายไปกระสายลมเหมือนขายที่ดินให้ต่างชาติแลกเงินทุนเกิดกระแสตีกลับระเนระนาดถอยหลักตั้งหลักแทบไม่ทันนะจึงเกิดข้อสงสัยว่าเป็นรัฐมนตรีพลังงานหรือรัฐมนตรีไม่มีพลังงานกันแน่นอนนะแต่ต้องบอกเลยนะแกเป็นคนที่เพอร์ฟอร์มได้เฮงสวยมากคนหนึ่งนะฮะแต่ผมเข้าใจได้นะพวกที่มาแบบไม่ได้ยึดโยงอะไรกับใครลอยมาไม่รู้ทำไปเพื่ออยากได้สายสะพายหรือเปล่าอะไรน้องเนี้ยนะฮะแค่นั้นเลยฮะก็ทำได้เท่านี้แหละเขาถึงแซวว่าเป็นกระทรวงปตทไงฮะมันก็อยู่หลังตึกปตทอยู่ในตึกจะอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับวาระหลักไม่รู้มีแก้ปัญหาอะไรบ้างแกก็เป็นอดีตคนปตทไงผมว่ามันมีความบิดเบือนบิดเบี้ยวในวิธีคิดหลายเรื่องนะเช่นเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเจ้าสัวดีก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยดีมองทุกอย่างเป็นเรื่องเดียวกันมุ่งไปที่ความต้องการของเจ้าสัวพลังงานก็เช่นเดียวกันปตทดีก็ถือว่าดีปตทกำไรอ่ะจะเอาไงอ่ะแค่นั้นเลยประชาชนก็อดทนหน่อยมีในบรรดาทั้งหมดรัฐมนตรีทั้งหมดผมชอบคนดีที่สุดใครฮะหน้าชัดหลังเบลอคุณอนุทินหน้าชัดหลังเบลอไม่ใช่เป็นศัพท์ที่คนรุ่นนี้รู้กันหมดแล้วใช่ว่ามันคือการถ่ายภาพใช่ไหมหน้าชัดหลังเบลอแต่ว่าอนุพงศ์เนี่ยให้ภาพได้ชัดเจนมากหน้าชัดหลังเบลอนะฮะว่าก็อะไรนะเบื้องหน้าเราจะได้รู้และเห็นเฉพาะในสิ่งที่ต้องการเห็นเท่านั้นแต่ฉากหลังนั้นคุมเครือไม่ชัดเจนเก็บมิดปิดเงียบมาตลอดอะไรเงี้ยนะก็อันนี้น่าสนใจครับส่วนคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยนะฮะเขาเรียกเรามาต่อแรงลิ้นโอ้ยขาเรียแกบอกว่าเนี่ยยังคอนเซปต์ปาดหวานไม่ส่างนะขยันอวยพลเอกประยุทธ์นะฮะขั้นสุดในทุกด้านเอ่ยปากแต่ละครั้งก็แรงชัดเจนนะต้นปีเปิดศึกแตกหักบ้านใหญ่เมืองชนจนทะเลาะวิวาททรยศหักหลังสนั่นออนไลน์ปลายปีตีจากบิ๊กป้อมคนที่ออกปากว่ารักเหมือนพ่อพร้อมข้อคอรหาหอบสสตามบิ๊กตู่นะฮะที่ปากบอกว่ารักเหมือนแม่ไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติลิ้นมหาเสน่ห์นะฮะวาดวิมานในทุ่งลาเวนเดอร์จะขนพลพรรคมาเป็นฐานดันบิ๊กตู่สู้นายกอีกสมัยแววว่าเจ้าที่บ้านเนี่ยนะฮะหลังใหม่เนี่ยแรงไม่แพ้ใครเกิดอาการลิ้นคับปากคับที่อยู่ยากคับใจก็ต้องทนอยู่นะอ๋อนี่คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะอีกคนหนึ่งนี่คือคุณชัยวุฒิเนี่ยนะอันนี้โหดว่ะนะครับวันทอง2 ป.นะก็จะอยู่กับป.ไหนอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าคุณชัยวุฒิก็ยังไม่รู้เห็นวันนี้ไปไหนคุณประวิตรอีกไหมคุณประวิตรเชียงรายเนี่ยไม่ไปด้วยหรือเปล่านะใช่คือที่ผ่านมาก็แสดงอย่างนี้ก็คือตามประยุทธ์ด้วยตามประวิตรด้วยวันทองเนี่ยเป็นนางในวรรณคดีหลายใจอะไรอย่างนี้แหละวันทองหลายใจอันนี้วันนี้เขาก็ดีขึ้นแล้วนะไม่ใช่หลายใจนะ2 ป.แค่นั้น2 ป.แค่นั้นจริงมันมีเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่เหรออ๋อนี่ไม่เขาได้หมายถึงเรื่องการเมืองอ๋อไม่หมายความว่ามันพอดีกันพอดีมันบังเอิญกันนั่นคุณรู้ได้ไงว่า2 ฮะเราไม่รู้ว่านั้นมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องพูดกันไปใช่ไหมไอ้ที่2อาจจะไม่ใช่2เขาบอกมากนะเขาบอกเช้าเนี่ยบึงรถส่งพลเอกประยุทธ์ขึ้นเครื่องกองส่งทีมงานตามไปติดแทนนะฮะบ่ายก็ริมบึงรถไปตามพลเอกประวิตรทำภารกิจลงพื้นที่เรียกว่าไม่มีขาดตกบกพร่องเสมือนกับนางในวรรณคดีอย่างวันทองที่รักขุนแผนแต่แพ้ความดีขุนช้างยากจะตัดสินใจว่าจะไปไหนกับใครดีแต่เท่าที่ทราบเนี่ยเหมือนน้องชายนะน้องชายที่เป็นสสอยู่เนี่ยน่าจะไปรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมก็อยู่ที่ว่าสิงห์บุรีนะประมาณนั้นแต่ไม่แน่สำหรับสสเขาอาจจะต้องการกระแสตรงนั้นแต่คุณชัยวุฒิอาจจะคิดแล้วคิดอีกว่าถ้าต้องเข้าไปอยู่ในรวมไทยสร้างชาติโดยที่ไม่มีกวนไม่มีมุ้งเนี่ยไม่มีสสในมือเนี่ยตัวเองก็กลายเป็นนักการเมืองปลายแถวในพรรคหรือเปล่าจะกลับมาได้เป็นรัฐมนตรีไหมผมว่าก็ต้องคิดเพราะว่าอำนาจการต่อรองของพลังประชารัฐแม้ขนาดพรรคจะเล็กลงแต่อำนาจต่อรองเนี่ยมากขึ้นแน่ๆใช่นะแต่ว่าอะไรหลายอย่างที่ทำไว้สมมตินะคุณธรรมนัสกลับมาอะไรพวกนี้โอ้โหแกจะรอดหรอวะรอบที่แล้วก็กระซั่วเขากันโอ้โหเลือดสาดกันแหละเชื่อมือบิ๊กป้อมถ้าบิ๊กป้อมจะเอาไว้เนี่ยบิ๊กป้อมมีวิธี